สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่16มีนา257ลูกค้ารถคลิก125นะครับดูตรงนี้นะครับคลิก125ไฟเลี้ยวจะยาวถึงเกือบคอรถนะครับถ้ารุ่นเก่าไฟเลี้ยวอยู่แค่นี้นะครับมีแค่นี้ไฟเลี้ยวรุ่นใหม่ไฟเลี้ยวจะยาวเว็บ125ไอเดี๋ยวผมจะมาสอนที่การติดตั้งนะการติดตั้งก็เสียบปลั๊กตรงนี้นะครับปลั๊ก4ช่องตรงนี้เสียบคอมระหว่างกลางเนาะให้ดูคลิปข้างบนแล้วง่ายลูกค้าบางคนถามว่าเราจะต่อสายกาวตรงไหนนี่นะครับสายกาวไว้นี่ครับถอดน็อตตรงนี้ออกมันถอดน็อตตรงนี้ออกนะครับสายกาวสายกาวเป็นวงแหวนนะครับสายกาวตรงนี้ที่เขียนว่า ANT นี่คือสายอากาศนะครับยังไม่มีอะไรเลยนี่ไม่ใช่โดนตัดมานี่คือสายอากาศแต่ส่งสัญญาณเนาะไปต่อแค่สายกาวที่เป็นวงแหวนเท่านั้นที่เขียนว่า GN นะครับปึ๊บของทั้งหมดสายเนี่ยเราจะเก็บไว้ในนี้นะครับนี่ครับเราจะเอากองกระมวยนะครับเราดูนี่นี่นะใส่ไว้ตรงนี้นะครับเป็นลำโพงนะครับคิดให้เราประกันนี้เรานะ16/3/57นี่นะครับโอเคก็ฟังมาก่อนลำโพงไว้ตรงนี้นะตรงนี้เห็นไหมก็อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเราก็จะเอาเฟรมนะครับปิดตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้ไม่อยู่ในนี้พอดีไปกาวสองหน้าเนาะนี่ก็ตอนนี้มาครับนี่ก็ตอนที่การติดนะครับใส่กาวตรงนี้ต่อตรงนี้นะครับแต่บางคนถามว่าถ้าไม่ต่อตรงนี้ต่อตรงไหนตรงนี้นะครับเปิดบ่อขึ้นย้ายใส่กาวเส้นนี้นะครับมายึดน็อตตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องยึดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะย้ายมายึดตรงนี้ก็ได้เนาะครับเดี๋ยวจะมากดสตาร์ทที่หัวให้ดูนะครับกดปุ่มสายพัดตรงนั้นรถติดเลยกดปล็อกกดล็อกสองครั้งใครโดนรถเรารถจะไม่ร้องจะร้องต่อเมื่ออันนี้ไมล์รถอยู่ที่1,400กิโลนะครับจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้ใจผีแทงเดี๋ยวผมปิดปุ๊บวันนี้ก็มาติดอีกคันเนาะเว็บ125 i new ครับวันที่16เดือนมีนา257โอเคครับราคา1,300นะครับรุ่นใหม่นะครูรามนะโอเคครับครับ